ยักษ์นะครับไผ่อะไรนะที่แถบเห็นเขาโฆษณาในแถบเชียงใหม่นะไผ่ตรงหรืออะไรนี่นะนี่คือถ้ำสูงนะครับบริเวณหน้าผาปลูกไผ่ไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นโน้นนะครับขึ้นสูงนั่นแหละเก็บภาพมาฝากนี่คือหน้าผาถ้ำสูงนะครับคงเป็นสำหรับพระเนนนะครับขึ้นไปนู้นจะมีลานจอดเครื่องบินอยู่ข้างบนแต่ก่อน เป็นพื้นที่ต้องห้ามนะครับกล้องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวตามไปนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับเจอระเบิดลูกปืนคอ60นะครับลูกหนึ่งเจอที่นี่นะครับยุคนั้นนะครับฝ่ายบ้านเมืองไม่ให้ชาวบ้านขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่มีพระอาจารย์สนขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ทางฝ่ายบ้านเมืองก็เลยยิงลูกปืนลูกระเบิดมาไม่แตกนะครับไม่ระเบิดก็นำส่งเจ้าที่ไปทำลายแล้วครับตอนนี้ลูกปืนที่ว่านี่นะครับผมถามชาวบ้านสวัสดีชื่อยังก็สวัสดีหมดเลยหมานะครับสุนัขอยู่ถ้ำสูงแต่ผมดูแล้วไม่ใช่หมาหรอกเป็นหมู ทั้งที่อยู่ภูแทนที่จะเดินจะวิ่งเนาะให้กินแล้วนอนอย่างเดียวดูไว้นะครับ ใครที่กินแล้วก็นอนเหมือนโสเดนี่แหละโดยเฉพาะช่างต้านะครับกินแล้วก็นอนระวังนะ นี่คือศาลานะครับเป็นศาลาการประเรียนวัดถ้ำสูงนะครับพระอาจารย์นำมาสร้าง25ปีแล้วนะครับก็ได้สร้างศาสนสถานนะครับให้กับพวกเราสำหรับพวกผมได้มาไม่ว่าจะเป็นทำทางขึ้นมานะครับให้เราได้ชมวิวนะครับเห็นเขาพูดว่าวิวหลักล้านเนี่ยใช่เลยครับวิวหลักล้านจริงๆทางโน้นเป็นอำเภอตำบลหนองบ่อไปทางสกลนะครับศาลาอยู่บนหน้าผาเป็นศาลาไม้พระอาจารย์สร้างปีเดียวนะครับจากญาติโยมศรัทธาจากญาติโยมผมสอบถามจากมัคคทายกนะครับวิวหลักล้านเป็นอย่างนี้นี่เองหน้าผานะครับผมเคยขึ้นมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับโดยเดินขึ้นมาจากนู้นนะครับบันได100ขั้นแล้วก็ข้ามภูลูกนู้นมาลงหลบภูแล้วก็ขึ้นมานี่นะครับแต่ทุกวันนี้พระอาจารย์ท่านก็ได้สร้างไว้นะครับสร้างทางขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะครับทางตำบลบ้านแก้งศาลาไม้สวยงามมากนะ